คุณผู้ชมครับคู่ต่อไปเป็นเรื่องราวของคุณไม้ภัทรเดชและก็สาวคนนี้พี่สาวผมเองนะฮะพี่ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์คือล่าสุดวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการโพสต์ภาพด้วยกันแต่ว่าหลายคนแซวว่าเอ๊ะมันคล้ายกับอะไรอ่ะอันเนี้ยพรีเวดดิ้งหรือเปล่าคนแซวกันมากๆเลยล่าสุดคุณไม้เนี่ยก็มาร่วมงาน The Guitar Mag Award 2024ก็เลยพูดคุยถึงเรื่องของการโพสต์ภาพนี้หน่อยแล้วก็จะมีข่าวดีหรือเปล่าพร้อมพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องแต่คนแน่ทราบกันดีว่าตอนนี้เขาเป็นศิลปินแล้วนะมีการปล่อยเพลงเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าตอนนี้โอ้โหสนุกกับการเป็นศิลปินมากไปกองละครนะคนในกองก็ร้องได้หมดเปิด YouTube ให้ทุกคนร้องตามเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวทั้งหมดจากคุณไม้ครับจริงๆมันเป็นความบังเอิญที่ลงตัวใช่เพราะปุ๊กลุ๊กอ่ะเขาเตรียมจะไปถ่ายกับเพื่อนเขาอยู่แล้วแล้ววันนั้นน่ะผมเพิ่งไปอีเวนต์มาพอดีเป็นชุดสูทพอดีเลยเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยเราไปกินข้าวกันก็เลยว่าเพื่อถ่ายเก็บไว้เหมือนกันเลยไหมว่าเหมือนจะบอกทุกสาวอยู่นะก็ไม่ได้คิดนะจนมีคนมาพูดใน IG ในอะไรอย่างเงี้ยแหละไม่คิดครับน่ารักดีน่ารักดีคนก็ถามกันว่าอะไรยังไงเมื่อไหร่จริงๆก็วันนี้มีความสุขก็โอเคแล้ววันนี้เขาก็มีแพชชั่นในการทำงานของเขาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่กดดันใช่ไหมไม่กดดันนะครับเรื่องความรู้สึกเรื่องความรักเนาะก็เป็นเรื่องของคนสองคนที่มันต้องใช้เวลาคือปุ๊กลุ๊กเขาไม่ได้ขออะไรผมเขาบอกผมว่าถ้าจะซื้อดอกไม้ให้เราอ่ะเอาดอกเดียวก็พอสบายเลยดอกเดียวผมก็ซื้อให้เขาแค่นั้น